นั่นก็คือพอย่างเข้าเดือนพฤษภาคมประมาณสักสัปดาห์ที่3หรือว่ากลางเดือนก็จะเริ่มเข้าสู่ช่วงของหน้าฝนนะครับแล้วนี่ก็น่าจะเป็นหนึ่งในไฮไลท์เลยก็ว่าได้นะคะของแทบจะทุกปีที่ผ่านมานะคะว่าพระโคจะเลือกกินหรือว่าดื่มสิ่งใดนะคะเพราะว่าจะได้รับการป้อนพระกยาหารแล้วก็เครื่องดื่ม7ชนิดนะคะแล้วก็จะมีการทายจากตรงนั้นแหละค่ะว่าจะมีความอุดมสมบูรณ์มากน้อยขนาดไหนในปีนี้นะคะนอกจากนี้พอเสร็จพิธีแล้วเนี่ยอีกอย่างนึงที่เราก็จะเห็นเป็นภาพทุกๆปีเลยก็คือประชาชนจะพากันแย่งเก็บเมล็ดข้าวที่หวานโดยพระยาแรกนาเพราะว่าเมล็ดข้าวนี้ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอันจะนำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่มีไว้ในครอบครองชาวนาเขาก็จะใช้เมล็ดข้าวนี้ผสมกับเมล็ดข้าวของตนเพื่อให้พืชผลในปีนี้ที่จะมาถึงมีความอุดมสมบูรณ์เนี่ยค่ะภาพแบบนี้จะเกิดขึ้นทุกปีนะคนจะวิ่งเข้าไปแย่งกันค่ะนี่ฮะใครที่ไม่ได้ไปเนี่ยแล้วก็ปรากฏว่าคนที่ไปเขาไปหยิบไปได้เมล็ดข้าวแล้วมาฝากไว้นะโอ้โหคนนั้นก็จะดีใจมากเลยนะครับเขาจะแทบจะห่อผ้าเก็บไว้บูชาเลยนะครับบางคนก็ห่อผ้าไว้แล้วก็ไปไว้ในถังข้าวสารก็มีนะเป็นสื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าเราก็จะมีกินมีใช้ไปตลอดไปนะครับค่ะนี่นะฮะวันนี้เอกชนก็ทำงานปกตินะครับแต่ว่าข้าราชการวันนี้ก็ได้หยุดใช่นะครับรถก็จะติดน้อยลงนะคะน้ำมันค่ะ ปตท.กับบางจากนะคะประกาศปรับลดราคาน้ำมันขายปลีกเบนซินแล้วก็ดีเซล